ุดยอดการผจญภัยในป่าดงพงผีลี้ลับล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์ตอนมนุษย์นาคาบทที่7นาคาเผ่าเสียมิข้าพระเจ้ากระโดดลุกขึ้นจากที่นั่งทันทีคว้าไรเฟิลแฝดคู่มือได้ก็วิ่งตรงรีบไปทางเสียงนั้นโดยเร็วร้อยเอกเรืองตะเกิ้ลและคนอื่นๆก็วิ่งตามไปแต่ทันใดที่ถึงสันเนินซึ่งไมราสมิธยืนตะลึงอยู่สายตาหล่อนที่มองดูภาพอันปรากฏอยู่ตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง10หลาเบิกโพลงและเหลือกลานทุกคนก็หยุดชะงักเย็นว่าไปตามไขสลังขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเราคิดว่าภาพที่ไมราสมิธเห็นจะเป็นสัตว์ร้ายหรือคนป่าเผ่าหนึ่งเผ่าใดกำลังคุกคามจะเอาชีวิตสามีของหล่อนอยู่แต่ความสยดสยองของมฤตยูที่กำลังจะคร่าวิญญาณของด็อกเตอร์สมิธไปในขณะนั้นตลอดจนความน่ากลัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและสิ่งแวดล้อมของสถานที่อันครึ้มทำให้แม้ฝันร้ายที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าดูซีดจางไปเมื่อเทียบกับความน่าขนพองสยองกล้าวของภาพที่ปรากฏอยู่แก่ตาเราในปัจจุบันสิ่งแรกที่เรารู้สึกขณะที่วิ่งไปถึงบริเวณนั้นก็คือกลิ่นหอมอินเอียนอย่างน่าเวียนหัวกลิ่นดอกสำโรงกลิ่นดอกสาเหล้าซึ่งฟุ้งตลบไปทั้งป่าชวนให้หน้ามืดและตาลายเหมือนคนเมาต่อมาสายตาของข้าพเจ้าจึงกระทบกับสีแดงของกลีบและสีเหลืองเข้มของเกสรดอกไม้ยักษ์ดอกนั้นพร้อมด้วยอาการดิ้นกวักไขว่ของมือและเท้าทั้งสองของดร.สมิธผู้หมดกำลังลงทุกทีลักษณะของมันจะเป็นดอกบัวก็ไม่ใช่จะว่าเป็นดอกบุกหรือดอกว่านอะไรที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นมาจากป่าต่างๆก็ไม่เชิงชูก้านขนาดเท่าข้อมือสูงขึ้นมาจากกออันปกคลุมไปด้วยใบลักษณะเหมือนใบกระดาษขนาดของมันใหญ่ไม่น้อยไปกว่าร่มเชียงใหม่หรือพม่าสิ่งที่น่าหวาดเสียวที่สุดและแปลกประหลาดที่สุดก็คืออาการสะท้านหวั่นไหวของมันตั้งแต่ลำต้นและกลีบที่หุบเข้าราวกับพยายามจะบดขยี้ดร.สมิธให้แหลกเป็นผงท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของทุกคนเช่นนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านเผ่โบมาพึมพำเบาๆและต่อมาตะเกิ้ลก็ร้องขึ้นจนเสียงหลงว่าอย่าหลงหายใจกลิ่นของมันเข้าไปนายพ่อเฒ่าว่าให้ใครตัดก้านช่อดอกไม้นั้นลงโดยเร็วช้าไปในห้างจะตายไมลาร้องว่าโอ้ยบาบูนคนดีช่วยทอมทีไม่ได้หรือทอมตายไม่มีใครจะให้ความสุขแก่แมมได้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิ้ลสำลักหอบซี่โครงบานนายการบุญของแมมจวนจะหายใจไม่ออกอยู่รอมารอแล้วเหมือนกันข้าพเจ้าส่งปืนให้ตะเกิ้ลขวามีดเหน็บจากแก่แล้วก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นอุดจมูกปราดเข้าไปที่ดอกไม้ยักษ์ก่อนั้นเสียงดิ้นกระอึกกระอักและครวญครางเหมือนคนจะสิ้นใจของดร.สมิธทำให้ข้าพเจ้าหัวใจสั่นแต่ก็แข็งใจเงื้อมีดเหน็บอันคมกริบเล่มนั้นขึ้นแล้วก็ฟันลงไปที่กลางก้านช่อของมันเต็มแรงจนขาดออกจากกันพร้อมๆกับดอกไม้ยักษ์ซึ่งห่อหุ้มร่างของดร.สมิธสุดหวบลงมาน้ำสีแดงๆเป็นเมือกก็พุ่งขึ้นมาจากก้านช่อเหมือนสายโลหิตที่พุ่งออกมาจากก้านคอของนักโทษที่ถูกตัดหัวฉะนั้นกลิ่นของมันที่สาดกระเซ็นมาเปรอะหน้าและเสื้อผ้าของข้าพเจ้าขาวจัดจนเกือบทนไม่ได้ต้องถอยห่างออกมานั่งลงที่ต่อไม้กระหืดกระหอบแทบถอนหายใจไม่ทันปล่อยให้เมราสมิธและคนพวกนั้นช่วยกันหามร่างอันไร้สติของดร.สมิธออกจากใจกลางของดอกไม้ซึ่งเริ่มสยายกลีบที่ห่อหุ้มอยู่ออกทันทีที่ก้านของมันถูกตัดขาดออกจากกันมาปฐมพยาบาลอยู่นานจึงลืมตาอันรีปรือขึ้นได้เสียงที่พึมพำของเขาเบาข้อความที่พอจับฟังได้ก็เลื่อนลอยเกือบไม่มีความหมายฉันคิดว่าถูกไอพิษในสงครามสิ้นสติไปฟื้นขึ้นมาอยู่ในเกาะทะเลใต้หรือแอฟริกาใครบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันเป็นอะไรไปและเวลานี้อยู่ที่ไหนไมราตอบว่าโอ้ my darling ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้ากับคุณสากเธอปลอดภัยแล้วทอมจำไม่ได้หรือสวีทฮาร์ทเวลานี้เราอยู่ในลอสจังเกิลป่าผีดิบป่าแห่งความตายมืดตลอดวันตลอดคืนฝนตกตลอดปีแต่วันนี้พระผู้เป็นเจ้าก็เริ่มประทานแสงสว่างมาให้เราแล้วอีกไม่ช้าไม่นานเราคงจะออกไปพ้นจากมันได้ดร.สมิธพึมพำว่า The Lost Jungle
ป่าแห่งความตายงูใหญ่ตัวนั้นดอกไม้พระการพวกนาคาจีรีแล้วก็พวกนาคาเสียมิที่เราแสวงหาไม่กอดนี่ฉันยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือนี่ไมราหล่อนตอบว่านิ่งๆเถอะทอมพักผ่อนให้มากจนกว่าเธอจะมีกำลังดร.สมิธตอบกลับมาว่าฉันไม่เป็นอะไรไมลาบอกให้ออกเดินทางกันต่อไปจะได้พ้นป่านี้จะได้พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหวาดสะดุ้งไม่หายแล้วจะได้พบเสียมิของเราเขาพยายามลุกขึ้นยืนเก้กังโดยไม่ยอมฟังเสียงคัดค้านของผู้ใดแต่ในพริบตาต่อมานั่นเองก็กลับหน้ามืดล้มฟุบลงในอ้อมแขนของข้าพเจ้าเราช่วยกันหามดร.สมิธไปยังปางที่พักบอกให้ไมลาคอยดูแลรักษาพยาบาลแล้วข้าพเจ้ากับร้อยเอกเรืองตะเกิ้นกับพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านเผโบมาก็กลับไปที่ดอกไม้ยักษ์นั้นอีกด้วยความปรารถนาที่จะพิจารณาดูให้ท่วนทีรู้สึกประหลาดใจที่ปรากฏว่ากลิ่นทั้งหลายแหล่ของมันอันตรธานไปกลีบสีแดงจัดก็ซีดขาวและเหี่ยวหลุบเหมือนตากแดดมาสักครึ่งวันกำลังพิจารณากันอยู่อย่างใกล้ชิดนั่นเองตะเกิ้นซึ่งเอาไม้เขี่ยระหว่างกลีบของมันอยู่ก็ร้องลั่นพลางกระโดดถอยมาข้างหลังอะไรกันนี่นายนี่ไม่ใช่ดอกไม้นี่มันป่าช้าเห็นไอ้นั่นไหมล่ะดูให้ดีๆนายร้อยเอกเรืองก้าวเข้าไปอีกก้าวหนึ่งพิจารณาอยู่สักครู่ก็เอาไม้เขี่ยหัวกะโหลกมนุษย์และกระดูกอีก 2-3 ท่อนออกมาสีหน้าของเขาซีดเผือดพูดไม่ออกตะเกิ้นพึมพำต่อไปว่าเมื่อตะกี้เราช้าไปนิดเดียวแม่มคงได้เป็นไม้เท่านั้นเองข้าพเจ้าบอกว่าถามพ่อเฒ่าทีตะเกิ้นว่าเมื่อพ่อเฒ่ามากับพ่อของพ่อเฒ่าคราวนั้นน่ะเจอดอกไม้ยักษ์อย่างนี้หรือเปล่าเสียงปรึกษาหารือระหว่างตะเกิ้นกับพ่อเฒ่าอยู่สักครู่ตะเกิ้นก็หันมาบอกว่าพ่อเฒ่าว่าเมื่อพ่อเฒ่ามากับพ่อของพ่อเฒ่าเคยเจอดอกไม้กินคนและสัตว์ใหญ่กว่านี้หลายเท่าลองตัดกันมาดูดอกหนึ่งพบช้างตายอยู่ในนั้นทั้งตัวข้าพเจ้าได้ฟังก็สายหน้าฉันอยู่ป่ากับพ่อเฒ่านานไปเห็นจะกลายเป็นบารอนมันเฮาเซนซิเป็นแน่เราพากันเดินตรวจตราดูรอบบริเวณนั้นพลางหันไปฟังคำอธิบายของพ่อเฒ่าโดยผ่านตะเกิ้นเราพบกระดูกสัตว์ต่างๆกองเกลื่อนกลาดอยู่ที่โคนกอของมันเหมือนกับว่าหลังจากหุบกลีบกลืนเลือดและเนื้อของสัตว์หรือมนุษย์ที่ตกเข้าไปอยู่ในใจกลางของมันแล้วดอกไม้ยักษ์ดอกนั้นก็ขยายกลีบคายกากและกระดูกสัตว์ทิ้งไว้ตาเกิ้นอธิบายแทนพระเทวามันเปรียบกับดอกไม้กินแมลงที่เราเคยพบแถวป่าตอนล่างนั่นแหละนายกลีบของมันชวนให้แมลงทั้งหลายบินมาตอมแล้วก็หุบเอาไว้เพียงแต่ในป่านี้ไม่ว่าอะไรใหญ่ไปเสียทั้งนั้นเมื่อกี้ในห้างสมิธคงจะเห็นพิสดารเดินเข้าไปดูถูกกลีบมันเข้ามันก็หุบเอาไว้เมื่อนายถูกเถามายราบเหมือนกันพ่อเทวาให้เตือนนายด้วยว่านอกจากดอกไม้ยักษ์อย่างนั้นในป่านี้ยังมีเถาวัลย์กินคนอีกด้วยเมื่อเรากลับไปที่ปางปรากฏว่าดร.สมิธคลายจากพิษแก๊สซึ่งได้รับจากกลีบดอกไม้และค่อยมีกำลังลุกขึ้นนั่งอธิบายให้ภรรยาฟังจ้อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เขาส่วนใหญ่ก็ตรงกับที่ตะเกิ้นเดาหรือคาดคะเนไว้เพียงแต่รายละเอียดเท่านั้นแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยไมลาซึ่งคอยซักและจดบันทึกเรื่องราวไว้เลยเห็นพวกเราเดินเข้าไปหาก็เงยหน้าขึ้นบอกด้วยความโล่งใจทอมเขาว่าป่านี้มีอะไรมหัศจรรย์หลายอย่างยิ่งกว่าป่าอุตริของพวกปิกมี่ซึ่งคนศิวิไลน้อยคนจะเคยเข้าถึงลึกลับและเต็มไปด้วยของประหลาดยิ่งกว่าป่าดิบใดๆในอเมริกาใต้ซึ่งนักสำรวจได้เคยผ่านกันมาแล้วและถ้าเรากลับออกไปได้ถึงจะพบพวกเซียมิหรือไม่พบก็คงจะได้เรื่องราวอันเหลือเชื่อไปเปิดเผยให้โลกรู้ได้มากทีเดียวข้าพเจ้าตอบกลับไปว่าแต่เราจะต้องไปให้ถึงคนพวกนั้นแหม่มสมิธฉันไม่ใช่คนรับผิดชอบในการสำรวจครั้งนี้แต่ในฐานะที่เป็นคนรับผิดชอบในสวัสดิภาพของแหม่มและคุณหมอในการเดินทางอย่างไรเสียฉันก็จะพยายามพาไปให้ถึงที่อยู่ของพวกเซียมิให้จงได้ดร.สมิธตอบกลับมาว่าขอบใจคุณสากจริงๆที่ทำให้ผมมีกำลังใจนักสำรวจทั่วไปควรมีวิญญาณอย่างนั้นวิญญาณของการเสียสละความสุขส่วนตัวกล้าเผชิญกับภัยอันตรายและความยากลำบากทุกอย่างโดยไม่ท้อถอยเหมือนวิญญาณของลิฟวิงสโตนของสแตนเลย์ของเปอร์เซต
และเออร์เนนซิงเกิลตันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์อันเพื่อนมนุษย์รุ่นหลังจะได้รับความรู้ที่เราค้นพบไมราหันไปถามตะเกิลว่าบาบูนคนดีจ๋าถามคนแก่ทีวันนี้ใกล้จะออกจากป่าผีดิบหรือยังตะเกิลถอนใจฉันตอบแทนพ่อเฒ่าได้แมมพอฝนหยุดตกฟ้าหยุดร้องกลางคืนเป็นกลางคืนและกลางวันเป็นกลางวันเมื่อไหร่เราก็พ้นป่าเมื่อนั้นแกพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงฟ้าก็ครื้นสนั่นมาแต่ไกลแสงแดดที่ปรากฏอยู่ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเมื่อตะกี้ลับหายไปเมฆสีดำลอยผ่านไปมาหนาขึ้นทุกขณะจนป่าที่สว่างอยู่เมื่อครู่นี้มืดมิดไปหมดต่อมาไม่ช้านานฝนก็ตกลงมาหาใหญ่แล้วตกเรื่อยไปหลายชั่วโมงติดต่อกันแต่เมื่อถึงคราวมันจะหยุดก็หยุดอย่างกระทันหันราวกับการขายเครื่องบันทึกเสียงเหมือนกันการเดินทางของเราในวันต่อมาเป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าวันก่อนๆไม่ใช่เกี่ยวกับภูมิประเทศอันขรุขระหรือสูงขึ้นทุกทีเท่านั้นหากความลำบากตรากตรำที่เราได้รับกันมาเป็นเวลาหลายวันก็เริ่มออกฤทธิ์นอกจากนั้นสุขภาพซึ่งไม่สู้จะดีนักของดร.สมิธแต่ความระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้เราไปกระทบกับต้นไม้และสัตว์บางชนิดที่เป็นพิษเข้าก็เป็นอุปสรรคอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าสั่งพ่อเฒ่าให้นำทางตามสบายเพราะป่าไม้ที่โปร่งขึ้นเป็นลำดับและลักษณะที่เราพบแสดงว่าใกล้ชายแดนระหว่างป่าผีดิบกับโลกภายนอกเข้าไปทุกทีเย็นวันนั้นเราหยุดพักที่ใกล้ทานน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาสูงจนแลไปทางไหนพบแต่ยางยูงสูงสลอนอยู่บนสันเขารอบข้างเรากับจะหาทางออกไม่ได้แต่พ่อเฒ่าปลอบใจโดยผ่านตะเกิ้นตามเคยว่ากะเหรี่ยงเราถือกันมาแต่ปู่ย่าตายายว่าในโลกนี้มีของคู่กันเมื่อมีกลางวันก็มีกลางคืนมีมืดก็มีสว่างพ่อเฒ่าบอกว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายในป่าผีดิบขอให้นายบอกแหม่มกันในห้างนอนให้สบายต่อไปเราจะไม่พบตะขาบยักษ์งูใหญ่ดอกไม้กินคนอีกเลยไม่ราร้องว่าจนกว่าเราจะพบพวกเสี่ยมิแล้วกลับมาตะเกิ้นพึมพำเปล่าแหม่มจนกว่าลูกสาวของพ่อเฒ่าจะได้ผัวจากพวกนาคาจิรีหรือเสียมิคนหนึ่งคนใดนางคนนั้นตั้งใจเด็ดขาดซะแล้วและพ่อเฒ่าของมันก็ต้องยอมตามท่ามกลางความเยือกเย็นของหุบที่เราพักเสียงน้ำที่ตกลงมาจากชานผาเบื้องบนเป็นรถหลั่นลงมาจนถึงชั้นล่างฟังดูเหมือนเสียงทักทายของโลกใหม่ที่เรากำลังจะออกไปสู่อยู่ไม่ขาดระยะประมาณ5 นาฬิกาของคืนนั้นเห็นจะได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีมือใครเอื้อมมาจับแขนเขย่าเบาๆก็ผวาลุกขึ้นนั่งโดยเร็วร้องถามว่าใครกองไฟที่เราก่อไว้มอดดับสนิททุกคนทุกแห่งมืดมิดไม่สามารถจะอะไรเห็นอะไรได้ในระยะแค่คืบถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็จำเสียงนั้นได้ว่าเป็นเมลาสมิธอย่าอึงไปคุณสากรีบลุกขึ้นเร็วๆหน่อยแล้วตามฉันมาข้าพเจ้าถามว่าแหม่มจะพาไปไหนเธอหน้าฉันไม่พาคุณสากไปฆ่าแกงหรือปล่อยคุณสากฆ่าฉันอย่างพวกพรานผิวขาวกับหญิงเราที่เป็นนักล่าสัตว์ในแอฟริกาหรอกอย่าเพิ่งให้ฉันบอกให้อธิบายอะไรจนกว่าคุณสากจะเห็นด้วยตาตัวเองข้าพเจ้าหยิบปืนสั้นซึ่งบรรจุกระสุนเต็มเหน็บที่เข็มขัดข้าเดียวมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือหนึ่งปล่อยให้เมลาสมิธจูงไปในความมืดโดยไม่ได้พูดจากันจนคำเดียวเราเดินกันมามืดๆฉะนั้นตามพื้นที่ราบและลื่นเหมือนฝั่งลำธารสักประเดี๋ยวก็รู้สึกว่าพื้นดินค่อยๆสูงขึ้นและขรุขระขึ้นเสียงเมลากระซิบว่าอย่าเพิ่งเปิดไฟฉายจนกว่าฉันจะให้สัญญาณเวลานี้เรากำลังใกล้พวกมันเข้าไปเต็มทีมันใครกันเมลากระซิบตอบกลับว่ามนุษย์พวกหนึ่งซึ่งลักษณะบอกว่าเป็นนาคาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเผ่าอะไรไม่ใช่พวกจีรีเพราะฉันจำลักษณะรูปร่างหน้าตาและเครื่องแต่งตัวได้มันกำลังจะทรมานใครคนหนึ่งอยู่ในขณะนั้นเองเสียงร้องแหลมอย่างตกอกตกใจอย่างเจ็บปวดและสยดสยองก็ดังก้องในอากาศอันเย็นเฉียบและเงียบสงัดของราตรีไมลาสมิธหยุดชะงักทันทีแต่ชั่วอึดใจต่อมาก็จับข้อมือพาข้าพเจ้าตะเกียกตะกายขึ้นไปตามเชิงเขาหรือฝั่งห้วยอย่างเร่งร้อนกระซิบบอกอย่างกระหืดกระหอบว่าเร็วเข้าคุณสากก่อนที่มันจะช้าเกินไปข้าพเจ้ากระซิบเร็วปรืออะไรช้าเกินไปแม่ไมลาบอกฉันหน่อยอย่าทำอะไรเป็นปริศนาอักษรไขว้ให้ขบหน่อยเลยในเวลาอย่างนี้ไมลาตอบกลับมาว่าก็การทรมานใครคนนั้นสิคุณสากมันทารุณเกินไปอย่างที่ฉันจะดูได้ห
โหดร้ายเกินไปอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในโลกนี้หล่อนอธิบายพลางจูงมือข้าพเจ้าให้ตามไปพลางก็พอดีเราขึ้นไปถึงที่ราบตอนบนซึ่งเป็นลานเล็กๆถัดจากลานนั้นไปข้าพเจ้าเลยเห็นแสงไฟสว่างแลบขึ้นมาเหนือโขดหินซึ่งขวางอยู่หน้าปากคูหาใหญ่ไมราสมิธจูงมือข้าพเจ้าวิ่งข้ามลานตรงไปยังเชิงโขดนั้นเบียดกายเข้าไปกับแง่หินแห่งหนึ่งกระซิบกระซาบต่อไปว่าอย่าตกใจในสิ่งที่คุณสากจะเห็นต่อไปฉันเองเมื่อตื่นขึ้นได้ยินเสียงผิดปกติติดตามออกมาที่นี่เมื่อตะกี้แลเห็นแล้วแทบสะกดใจไม่ไหวค่อยๆแอบเข้าไปคุณสากแล้วดูว่าเขากำลังทำอะไรกับคนคนนั้นหล่อนกึ่งผลักกึ่งดันข้าพเจ้าให้ออกหน้าเราค่อยๆแฝงกายไปในเงามืดของโขดหินจนโผล่พ้นหลืบสุดท้ายออกมาพอภาพทั้งหลายแหล่ในคูหาปรากฏแก่สายตาข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกซ่าเข่าอ่อนจะล้มไม่ล้มเสียให้ได้ท่ามกลางแสงไฟจากกองซึ่งลุกโชติช่วงอยู่ในคูหาอันกว้างนั้นชายชะกันประมาณ10คนกำลังยืนกอดอกอยู่ข้างหน้าสายตาทุกคู่เพ่งออกไปยังชายชะกันอีกคนหนึ่งซึ่งยังหนุ่มและรูปร่างหน้าตามีสง่าราศีเกินลักษณะของชาวป่าตามธรรมดาถูกมัดติดอยู่กับหลักกลางคูหาในตาลุกโพลงของเขาจ้องดูงูจงอางตัวหนึ่งซึ่งเลื้อยอย่างเกียจคร้านอยู่ตรงหน้าเมื่อถูกชายคนหนึ่งคนใดเอาก้อนหินเล็กๆปาก้อนหยุดชะงักแผ่แม่เบี้ยชูคอขึ้นหันไปมองดูชายหนุ่มผู้ถูกพันธนาการด้วยในตาอันเย็นชาเขม็งแล้วก็ฉกด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบแต่ก็เพียงหุดปิดไปไม่ถึงเพราะถูกผูกไว้เหมือนกันคงจะเป็นความคุกคามอย่างน่าเสียวไส้และระยะใกล้ชิดอย่างนี้เองที่เป็นเหตุให้นักโทษผู้นั้นคุมสติไว้ไม่ได้ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวจนเสียงหลงชายชะกันเหล่านั้นคงยั่วโทสะอสรพิษเป็นการทรมานชายหนุ่มผู้ถูกพันธนาการต่อไปในขณะเดียวกันคนหนึ่งในจำนวนชายชะกันเหล่านั้นลักษณะตลอดจนการแต่งกายภูมิฐานกว่าเพื่อนก็พึมพำด้วยเสียงต่ำๆแต่เร็วปรืออยู่ตลอดเวลาไมลาสมิธยืนนิ่งจับตาอยู่กับภาพตรงหน้าพยายามสดับตรับฟังวาจาที่หลั่งไหลออกมาจากชายคนนั้นอย่างสนใจในที่สุดหล่อนก็ยื่นหน้าเข้ามากระซิบบอกที่หูข้าพเจ้าเบาๆว่าเป็นไปได้หรือคุณสากว่าคนที่ถูกพัฒนาเป็นนาคาเผ่าเสียมิและคนพวกนั้นทรมานจะให้เขาบอกทางไปสู่หมู่บ้านของเขาเราจะทำยังไงดีข้าพเจ้ากระซิบตอบว่าแต่พวกที่ทรมานเขาน่ะเป็นใครมาจากไหนต้องการจะไปหาพวกเสียมิทำไมไม่ลาว่าใครจะไปรู้เขาไม่บอกนี่อาจจะเป็นชาวเขาที่เป็นมิตรกับพวกจีรีอยู่ก็ได้ดูต่อไปดีกว่าแล้วบอกฉันว่าจะให้ทำยังไงเสียงร้องด้วยความตกใจอย่างสุดขีดดังมาจากชายหนุ่มที่ถูกมัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อจงอางตัวนั้นถูกก้อนหินป่าชูคอแผ่แม่เบี้ยราสายศีรษะใกล้หน้าเขาเข้าไปเสียงไมลาสมิธกระซิบเร็วที่ข้างหูข้าพเจ้าขอปืนกระบอกนั้นให้ฉันเถอะคุณสากข้าพเจ้ากระซิบตอบแม่จะทำอะไรปวดชักช้าอยู่ได้เดี๋ยวก็สายเท่านั้นเองขอปืนฉันความจริงจังและเคร่งเครียดของเสียงหล่อนในขณะนั้นทำให้ข้าพเจ้าไม่มีทางปฏิเสธได้แต่ต้องหยิบปืนส่งให้แต่โดยดีขณะนั้นข้าพเจ้าเห็นหนุ่มนาคาเผ่าเสียมิที่ถูกทรมานเหงื่อแตกโสมหน้าตาจ้องจับอยู่ที่ศีรษะแผ่แม่เบี้ยของจงอางตัวนั้นอย่างเหลือกลานแต่ก็ไม่ยอมปริปากอะไรจนคำเดียวความหวาดเสียวของมันและบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความอึดอัดใจดูเหมือนจะติดต่อมาถึงเราผู้ยืนเป็นพยานอยู่ในที่มืดอย่างเงียบๆด้วยข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างกายของไมลาสมิธซึ่งยืนอยู่ชิดกับข้าพเจ้าสั่นสะท้านขณะที่ได้ยินเสียงเจ้าคนที่มีลักษณะเป็นหัวหน้าของชายชะกันพูดต่อไปอย่างดุดันหล่อนหันมากระซิบบอกข้าพเจ้าอีกว่ามันให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายต่อแต่นี้ไปยังขืนเป็นใบอยู่มันจะตัดเชือกที่ผูกจงงานตัวนั้นไว้ปล่อยให้ชีวิตของเขาเป็นไปตามยถากรรมข้าพเจ้ากระซิบถามแม่มจะทำยังไงไมราตอบว่าเราจะให้เขาบอกทางไปหมู่บ้านเสียมิกับคนพวกนั้นไม่ได้พวกเสียมิเป็นมนุษย์ที่รักสงบถูกรบกวนอีกครั้งเขาจะอพยพจากที่อยู่ในนี้ต่อไปบางทีพวกเราจะไม่มีโอกาสตามพบเขาอีกเลยงั้นก็รีบจัดการลงไปปิดปากชายหนุ่มเสียมิคนนั้นเสียมิฉะนั้นก็ปิดปากพวก10คนนั้นไมราบอกว่าอย่าแค่นี้แล้วก็มีกระสุนอยู่ถึง2ชุดไม่คารณามือฉันหรอกแต่อยู่กับคุณสากมานานไปนิสัยชักจะเปลี่ยนฉันไม่อยากฆ่ามนุษย์ไม่ว่าเป็นชาวป่าหรือคนเมืองโดยไม่จำเป็นคอยดูก็แล้วกันเพราะฉันจะทำยังไงต่อไป
ในชั่วขณะอันเคร่งเครียดเหมือนประจุด้วยกระแสไฟฟ้าต่อมานั้นเราเห็นชายชะกันทั้ง10ก้าวเข้าไปที่ชายหนุ่มนาคาเผ่าเซียมิผู้ถูกพันธนาการอีกครั้งใช้มือจิกผมกระชากศีรษะจนหน้าหงายพูดต่อไปอย่างเร็วเมื่อไม่มีคำตอบก็ถมน้ำลายรดแล้วกระโดดถอยออกไปข้างหลังก็พอดีเจ้าจงอางซึ่งถูกมัดเชือกที่ผูกไว้ขาดออกพุ่งเข้าใส่ชั่วขณะหนึ่งมันชูคอขึ้นแล้วแผ่แม่เบี้ยอีกครั้งแล้วก็ลดลงก่อนที่จะฉกต่อไปแต่แม้ความเคลื่อนไหวของมันจะไวเป็นสายฟ้าแลบเพียงใดก็ยังไม่ไวเท่าสายตาและกระสุนปืนที่ไมราสมิธปล่อยออกไปด้วยความแม่นยำ